Module 1 Computers Today Unit 2 Computers Essentials หน่วยที่ 2 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Learning Objectives วัตถุประสงค์การเรียนรู้ To understand the basic structure of a computer system เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์To recognize the differences between these types of computer, mainframe, desktop PC, laptop, tablet PC, and PDA. เพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างประเภทของคอมพิวเตอร์เช่น mainframe, computer desktop, laptopแท็บเล็ต PC และ PDA To classify computer devices จัดเรียงประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ To use basic IT vocabulary การใช้คำศัพท์ด้าน IT ขั้นพื้นฐาน Unit 2 Computer Essentials A. Label the elements of a computer system. หน่วยที่ 2. ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้กำหนดองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้ Monitor หน้าจอคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์เมาส์ CPUDVD drive. Number one should be. Number two should be. Number three should be. Number four should be. Number five should be. หมายเลขหนึ่งควรจะเป็นองค์ประกอบส่วนใดของคอมพิวเตอร์คำตอบคือมอนิเตอร์ชิ้นส่วนที่2เป็นชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับส่วนใดของคอมพิวเตอร์คำตอบคือ CPU ส่วนที่3เป็นส่วนประกอบใดของระบบคอมพิวเตอร์ DVD drive ส่วนที่4เป็นส่วนประกอบใดของระบบคอมพิวเตอร์เมาส์และ5ข้อใดเป็นองค์ประกอบของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ข้อที่5คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ What is a computer? คอมพิวเตอร์คืออะไร A computer is an electronic machine which can accept data in a certain formProcess the data and give the result of the processing in a specified format as information. คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับข้อมูลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ผลลัพธ์ของการประมวลผลอยู่ในรูปแบบที่ระบุเป็นสารสนเทศได้อะไรคือคอมพิวเตอร์ What is a computer? First, data is fed into the computer's memory. Then the program it runs the computer performs a set of instructions and processes the data. Finally, we can see the result or the output on the screen or in printed form.ก่อนอื่นข้อมูลจะถูกป้อนลงไปในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์จากนั้นโปรแกรมจะเรียกใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำชุดคำสั่งและประมวลผลข้อมูลสุดท้ายจะเห็นเป็นผลลัพธ์หรือ output บนหน้าจอหรือในรูปแบบสิ่งพิมพ์
Unit 2 Computer Essential ข้อสำคัญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ What is a computer? คอมพิวเตอร์คืออะไร B Match these words from the text 1 to 4 with the correct meanings A to D จับคู่คำเหล่านี้จากข้อความหมายเลข1ถึงหมายเลข4ด้วยความหมายที่ถูกต้องของข้อ A ถึงข้อ D 1 1Input นำเข้า 2. Peripherals อุปกรณ์รอบข้าง 3. 3. Output 4. 4. Port หรือช่องเข้าออกความหมาย A. Resource produced by a computer ผลที่ออกมาโดยคอมพิวเตอร์B. Input devices attached to the CPU. อุปกรณ์ input ที่ต่ออยู่กับ CPU. C. The information which is presented to the computer. ข้อมูลที่นำเสนอถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ D. Sockets into which an external deviceMay be connected เต้ารับที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้นักศึกษาใช้เวลาหาคำตอบดังต่อไปนี้ 1. Input ควรตรงกับความหมายในข้อใดระหว่าง A ถึง D คำตอบที่ได้คือข้อ4Input the information which is presented to the computer. ข้อ 2. Peripheral หรืออุปกรณ์รอบข้างตรงกับความหมายข้อใดคำตอบคือข้อ B. Peripherals is input devices attached to the CPU.ข้อ 3. Output ผลลัพธ์ควรตรงกับความหมายข้อใดคำตอบคือข้อ A Resource produced by a computer ข้อ 4. Port หรือช่องเข้าออกตรงกับความหมายข้อใดระหว่าง A ถึง D คำตอบคือข้อ D Sockets into which an external device may be connected Different types of computer คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆแล็ปท็อป Mainframe TabletPC, PDA, Desktop PC รูปที่1ตรงกับประเภทของคอมพิวเตอร์ประเภทใดรูปที่2ตรงกับประเภทคอมพิวเตอร์ประเภทใดรูปที่3ตรงกับประเภทคอมพิวเตอร์ประเภทใดรูปที่4ตรงกับประเภทคอมพิวเตอร์ประเภทใดและข้อที่5ตรงกับคอมพิวเตอร์ประเภทใดคำตอบข้อที่1 Mainframe คำตอบข้อที่2 Tablet PCคำตอบข้อที่3 Laptop คำตอบข้อที่4 PDA คำตอบข้อที่5 Desktop PC Language Work งานภาษา Classifying การจัดกลุ่ม Look at help box and then use suitable classifying expressions to complete these sentences ดูที่ช่อง Help จ
จากนั้นใช้นิพจน์จัดหมวดหมู่ที่เหมาะสมเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ของความช่วยเหลือ classifying การจัดกลุ่ม classifying means putting things into groups or classes การจัดประเภทหมายถึงการใส่สิ่งต่างๆลงในกลุ่มหรือในประเภท we can classify types of computers part of a pc or etc โดยเราสามารถจำแนกประเภทต่างๆของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นต้น Some typical expressions for classifying areบางสำนวนทั่วไปสำหรับการจำแนกประเภทได้แก่ are classified into X types or categories จัดเป็นประเภทประเภท X are classified by ถูกจำแนกตาม can be divided into X types or categories สามารถแบ่งออกเป็น X Yinclude รวม consist of ประกอบด้วยตัวอย่างเช่น for example a computer hardware and software for this answer สำหรับคำตอบนี้ควรจะใช้คำว่าอะไรในการจัดกลุ่มคำตอบคือคำว่า consist of A computer consists of hardware and software อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Second ข้อที่2 peripherals ที่ ties input output and storageDevices อุปกรณ์ต่อพ่วง3ประเภท Input, Output และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคำตอบที่ได้คือ Can be divided into Peripherals can be divided into 3 typesinput, output, and storage devices. Language word classifying. B. Describe the diagram using classifying expressions from the help box. Make reference to your own devices. อธิบายโครงสร้างนี้โดยใช้การจำแนกนิยามจากกล่อง helpด้วยการอ้างอิงกับอุปกรณ์ของคุณเอง Help Box Peripheral อุปกรณ์ต่อพ่วง Input Devices อุปกรณ์นำเข้า Mouse Keyboard แป้นพิมพ์ Camera กล้องถ่ายรูปอุปกรณ์แสดงผลมอนิเตอร์หน้าจอพิมพ์เครื่องพิมพ์สแกนเนอร์เครื่องสแกนคำตอบที่ได้รับ possible answer peripherals are often divided intotwo categories input and output devices input devices include the mouse the keyboard and the camera output devices include the monitor the printer and the scannerUnit 2 Computer Essential Conclusion ข้อสรุปข้อสรุปจากการเรียนรู้ในบทที่2นี้นักศึกษา
สามารถเข้าใจพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 2. เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างรูปแบบของคอมพิวเตอร์ตัวอย่างเช่นเมนเฟรมคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแล็ปท็อปแท็บเล็ตพีซีแอนด์พีดีเอสามารถแยกแยะอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ได้และสุดท้ายสามารถใช้คำศัพท์เฉพาะทางด้านไอที